สวัสดีครับน้องๆอ่ะวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับโอเควันนี้พี่อัดตอนกลางคืนนะครับกับคลิปนี้โอเคนะเพราะนั้นอาจจะมีเสียงแบบแมลงแบบรบกวนนะครับพี่ขออนุญาตขออภัยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคนะอ่ะคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปในเรื่องของการสอบติดนะครับเพราะว่า5วันสุดท้ายเนี่ยน้องๆหลังจากที่สอบแกดแพคไปแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเขาสอบยากกันใช่ไหมโอเคนะอ่ะ5วันสุดท้ายเราจะทำยังไงดีให้ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเราเพิ่มโอกาสติดนะครับโอเคเคล็ดลับจริงๆใน5วันสุดท้ายสิ่งที่จะทำให้น้องสอบติดนะครับนั่นก็คือสิ่งนี้สิ่งที่น้องน่าจะรู้กันอยู่แล้วหรือเปล่านั่นก็คือโจทย์ครับผมใช่เราจะต้องลุยโจทย์เยอะๆครับคำถามคือเราจะแบ่งเวลายังไงอ่ะเราจะมาคุยกันนะครับอย่างเร็วๆเกินอ่ะเข้าใจง่ายๆสั้นๆเรามีวันจันทร์เรามีวันอังคารเรามีวันพุธเรามีวันพฤหัสแล้วเราก็มีวันศุกร์ใช่ไหมครับส่วนวันที่วันเสาร์ของเราก็คือขึ้นเขียงถูกไหมวันที่19ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพี่ขอให้น้องครับแบ่งเวลาไว้3วันครับเรามี5วันใช่ไหมเรามี5วันครับให้น้องอ่ะเลือกมา3วัน3วันในที่นี้ก็คือเราจะต้องเอาไปลุยโจทย์นั่นเองครับโจทย์ในที่นี้แนะนำว่าจะต้องเป็นโจทย์จริงๆนะครับแนะนำว่าปี64เนี่ยกำลังโอเคเลยนะครับเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันจะเน้นประยุกต์นะครับปี64เป็นข้อสอบที่พี่ดูแล้วนะครับมันประยุกต์มากที่สุดแล้วละเมื่อเทียบกับปี63ปี62ปี61ปี60แต่ถ้าน้องๆที่บอกว่าเคยทำข้อสอบย้อนหลังมาจนถึงปี60แล้วก็อันนี้ก็ทำต่อไปนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วน้องที่ยังทำไม่เสร็จนะครับหรือว่ายังไม่ได้เริ่มเลยว่าจะทำโจทย์อะไรแนะนำว่าเริ่มจากปี64ก่อนเลยครับเพราะว่าพี่ว่ามันน่าจะใกล้เคียงข้อสอบจริงๆก็คือเป็นข้อสอบประยุกต์ถูกไหมเพราะว่ามันจะเป็นแนวที่ประยุกต์มากที่สุดแล้วข้อสอบปี64นั่นเองครับพี่เชื่อว่าน้องๆน่าจะมีโจทย์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันสามารถหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับประมาณนั้นซึ่งสำหรับน้องๆที่แบบว่ามีเวลา5วันนะครับโอเคนะพี่จะแบ่งเวลาอย่างนี้เลยนะครับขอเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวขอลบตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคเริ่มจากเรามี5วันใช่ไหมพี่ขอเอาเป็นพุธพฤหัสศุกร์แล้วกันนะแต่ว่าแล้วแต่เรานะว่าเราจะยังไงจะแบ่งยังไงก็ได้นะครับเลือกมา3วันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่ใช่ป่ะพี่จะเอาตรงกลางครับนี่3วันตรงกลางนะครับก็คือแบ่งเวลา3วันใช่ป่ะหรือว่าน้องจะกระเถิบซ้ายกระเถิบขวาก็ได้นะครับโอเคนะ3วันหรือว่าถ้าเอาดีๆก็คือถ้าบอกว่าวัดใจเลยก็คือเริ่มโจทย์ตั้งแต่วันจันทร์ไปเลยก็ได้ครับประมาณนั้นนะหรือว่าจะเริ่มจากวันอังคารก็ได้นะครับโอเคนะก็3วัน3วันในที่นี้ปกติใน1วันพี่จะแบ่งเวลาเป็นทั้งหมด3ช่วงใช่มั้ยอันนี้พี่เคยสอนน้องไปแล้วนะโอเคนะ3ช่วงดังนั้นเนี่ย3วันก็จะแบ่งได้3ช่วงนะครับคำถามคือ3ช่วงนี้ก็คือ3วันนี้เพื่อลุยโจทย์อย่างเดียวครับจริงๆครับลุยโจทย์อย่างเดียวโจทย์ในปีนี้ก็คือแนะนำปี64นะอย่างเช่นอันนี้คือน้องจะได้1วิชาใช่ไหมอันนี้คือได้อีก1วิชาถูกไหมครับรวมเป็น2วิชานะแนะนำว่าให้เริ่มจากไอ้ตัวที่มันทำคะแนนก่อนครับอย่างเช่นเลขนะครับหรือฟิสิกส์นะครับหรืออาจจะเป็นเคมีวันนี้ก็ได้น้องสามารถปรับแต่งได้เองตามใจฉันคิดเลยนะตามที่น้องถนัดเลยนะครับโอเคนะแล้วก็ชีวะแนะนำว่าไอ้พวกนี้ครับควรจะมีก่อนนะในบล็อก4วันโอเคแล้วตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นเย็นอันนี้คือช่วงเช้าใช่ไหมครับช่วงเช้าในแต่ละวันนะช่วงเช้าตอนเย็นเนี่ยแนะนำว่าให้น้องทำสรุปครับไม่ได้ทำสรุปเด็กเขาเรียกว่าอะไรทำความเข้าใจสิ่งที่น้องทำโจทย์ไปตอนเช้าครับนะครับสองวิชาก็คือเนี่ยเอามาทำความเข้าใจตอนเย็นเอาให้เข้าใจเลยนะว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็น้องลองนั่งแกะดูนะครับแล้วก็อ่านเสริมประมาณนั้นครับแล้ววันต่อไปก็คือเคมีชีวะนะครับประมาณนี้คือแค่นี้จริงๆเวลาทำเองมันก็ยากที่จะทำทันอยู่แล้วนะถูกไหมเพราะว่าน้องๆที่เคยทำโจทย์นะครับจะรู้ว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะทำโจทย์แล้วกว่าจะทำความเข้าใจดังนั้นก็คือดีสุดแนะนำว่าให้หา YouTube หรือไม่ก็หาคลิปเรียนครับแนะนำว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาน้องในการทำโจทย์ได้เยอะนะประมาณนั้นเพราะว่าทำเองพี่ว่าอาจจะใช้เวลานานครับเว้นแต่ว่าน้องทำมันรอบทำมาแล้วรอบนึงนะทำรอบที่2ก็อาจจะทำได้เร็วขึ้นฮะอันนี้อาจจะทำเองได้นะก็แน่นอนครับหลักการก็จะเป็นง่ายๆอย่างนี้เช้าโจทย์นะครับเช้าโจทย์บ่ายโจทย์แล้วก็ตอนเย็นก็คือทำความเข้าใจกับโจทย์ตอนเช้าที่เราทำไปโอเคนะมันจะได้ไปแล้ว4วิชาใช่ไหมครับวันสุดท้ายก็พี่ให้เลยครับอังกฤษตอนเช้าครับแล้วก็ไทยสังคมแบ่งกันนะเพราะว่าไทยสังคมเนี่ยก็มันก็สำคัญนะประมาณนั้นแต่ว่าน้ำหนักมันน้อยไงพี่ก็เลยเนี่ยรวมหรือว่าประมาณนี้ครับหรือว่าน้องอาจจะเอาไทยสังคมมาต่อตอนเย็นๆอีกนิดนึงก็ได้ครับแล้วก็ทำสรุปนะครับไม่ใช่ทำสรุปดิทำความเข้าใจในสิ่งที่ได้ในแต่ละวันนะครับประมาณนั้นเพราะนั้นอันนี้3วันก็จะเบ็ดเสร็จก็คือจบอันนี้คือถ้าน้องแบบว่ากลัวเฮ้ยมันคุมเวลาไม่ได้แนะนำว่าให้หาคลิปเรียนนะครับประมาณนั้นนะครับจริงๆมันก็สามารถหาได้ตาม YouTube แหละโอเคนะหรือถ้าน้องอยากเรียนกับพี่ครับพี่จริงๆพี่ก็มีคอร์สเรียนที่เป็นคอร์สเฉลยของตัวเอ็นฮาร์แล้วนะโอเคถ้าน้องสนใจก็ค่อยทักพี่มันละกันประมาณนั้นเดี๋ยวพี่ค่อยแนะนำครับว่าคอร์สของพี่เนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคนะแล้วอีก2วันทำไงครับพี่2วัน
สองวันให้น้องแบบว่าอ่านอะไรก็ได้เป็นวันเก็บตกน้องจะแบ่งยังไงก็ได้นะอันนี้คือเราเอาโจทย์ไว้ตรงกลางใช่ไหมครับเราจะได้มีอีกวันหนึ่งเอาไว้เซฟเซฟนะSAV เซฟแบบว่าป้องกันความผิดพลาดอย่างเช่นเอาไว้ทบทวนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้หรือว่าน้องจะเล่นแพทเทิร์นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือจันทร์กับอังคารลุยโจทย์เลยครับเนี่ยจันทร์อังคารพุธเอาเลยโจทย์นะครับแล้วก็อีก2วันก็คือเก็บตกก็ได้เก็บตกพวกเนื้อหามันก็จะอุ่นใจกว่ามี2วันนะครับจะใช้เทคนิคไหนก็ได้นะน้องสามารถยังไงก็ได้แต่ว่าแน่นอนว่าจะต้องมีอย่างต่ำ3วันในการลุยโจทย์นะครับโอเคนะอ่ะแล้วคอร์สของพี่ก็จะเป็นเฉลยอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่ให้แนะนำให้ดูนะก็จะมีทั้งหมด4วิชานะครับก็คือจะมีคณิตฟิสิกส์ชีวะแล้วก็เคมีเพราะว่าพวกนี้ก็คือจะเป็นคลิปเฉลยนะครับก็คือเฉลยปี64นะเฉลยค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็จะอธิบายนะครับโดยที่แต่ละคอร์สเนี่ยมันก็จะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับถึง3ชั่วโมงโดยประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงอ่ะยกเว้นชีวะจะราวๆ5ชั่วโมงนะครับเพราะว่าพี่มีอธิบายเนื้อหาละเอียดคือพี่ต้องสอนก่อนที่จะอธิบายโจทย์ได้น้องถึงทำได้เพราะว่าชีวะมันประยุกต์ค่อนข้างเยอะนะครับน้องๆที่เคยทำข้อสอบชีวะก็จะรู้นะครับประมาณนี้โอเคนะก็นะเขาเฉลยเข้าใจง่ายจุดเด่นก็คือของน้องนะครับที่ดูคลิปจะได้เปรียบก็คือน้องสามารถคุมเวลาได้นะครับก็คือเพราะว่าถ้าทำเองเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากโอเคนะท่านน้องที่เคยทำเองก็จะรู้ตัวนะครับว่าบางทีอย่าง1ปีอ่ะอย่างเช่นอ่ะเคมี111ปี64 1ปีเนี่ยวันนึงยังไม่จบเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทำความเข้าใจไงประมาณนั้นโอเคนะครับซึ่งปกติใน4คอร์สเนี่ยพี่จะขายอยู่ที่ประมาณให้ราคาเลยครับ180ถูกมากประมาณนั้นหรือว่าถ้าสั่งเหมาก็จะอยู่ที่590แต่นี่เป็น5วันสุดท้ายนะครับก็น้องๆก็จะสอบแล้วพี่ก็จะช่วยให้น้องให้ถึงที่สุดนะครับก็คือถ้าน้องสนใจพี่ให้ราคาพิเศษไปเลยครับ390บาทก็คือได้หมดเลย4อันนี้โอเคนะเอาไปดูนะครับปกติคอร์สของพี่ใช้เวลาแค่2วันก็จบแล้วนะก็2วันก็จบแล้วนะครับหรือว่าถ้าน้องบอกว่าฟิตก็คือวันเดียวแต่ว่า2วันกำลังดีอ่ะก็คือเช้าวิชานึงบ่ายวิชานึงแล้วก็ทบทวนนะครับแล้วก็เช้าวิชานึงบ่ายวิชานึงก็จะจบแล้ว2วันนะครับโอเคนะก็คือที่น้องที่สั่งเหมาครบนะครับก็เนี่ยราคาเท่านี้เอง390นะครับประมาณนั้นก็ราคานี้พี่ให้เฉพาะถึงวันที่19มีนานี้เท่านั้นครับ5วันสุดท้ายนะถ้าสนใจก็คือสามารถทักมาสั่งได้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะแนะนำหรือว่าแถมเป็นตัวคลิปในเรื่องของการเฉลยปีอังกฤษด้วยครับอังกฤษแต่ว่าอังกฤษอันนี้เดี๋ยวพี่จะแนะนำ channel นะครับว่า channel ไหนเฉลยอังกฤษดีนะครับประมาณนั้นโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้น้องๆบอกว่าสามารถไปฝึกทำโจทย์เยอะๆนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นติดไม่ติดอยู่ที่โจทย์ครับน้องเพราะว่ามันจะต้องเน้นความเร็วนะโอเคอ่ะวันนี้โดยประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคนะน้องๆที่บอกว่าสอบสามัญเสร็จแล้วนะครับประมาณนั้นมันก็จะมีความถนัดแพทย์ต่อโอเคนะอันนี้ก็คือน้องสามารถมาทดสอบกับพี่ได้นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยให้มันสอบไอ้กลัวก้าสามัญเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวนะค่อยลองมาจำลองสอบตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนั้นโอเคนะอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆพี่พยายามเร่งอัดให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันจันทร์แล้วน้องๆย่าน่าจะอยากอ่านหนังสือมากเต็มที่เพราะนั้นพี่จะให้น้องอ่านหนังสือได้เต็มที่เลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปโอเควันนี้แค่นี้ครับประมาณนี้นะครับน้องๆสู้ๆทุกคนนะครับ5วันสุดท้ายเนี่ยติดไม่ติดอยู่ที่ตรงนี้นะโอเคนะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับเราทำได้เชื่อพี่น้องทำได้อยู่แล้วพี่เชื่อว่าน้องทำได้ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับ